ครับก็สวัสดีนะครับการแต่งภาพนะครับก็จบไปแล้ว3ตอนนะครับตอนที่4เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของการจัดการกับภาพและการโหลดภาพนะครับการอัพโหลดภาพนะครับตอนนี้เราจะพูดถึงเรื่องการจัดการกับภาพแต่งภาพเสร็จแล้วเราก็อัพโหลดภาพแล้วก็ย้ายภาพนะครับย้ายภาพที่เราแต่งแล้วเนี่ยไปอยู่อีกโฟลเดอร์นึงนะครับอันนี้ที่ผมทำวิดีโอนี้มาเพื่อจะบอกหลายๆคนนะครับว่าขั้นตอนถ้าทำแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะสะดวกแล้วก็การจัดการของเรามันก็จะดีขึ้นนะครับมันจะดีมากๆเลยนะครับโอเคเรามาดูกันนะครับเอาละครับทีนี้เราก็มาดูที่โฟลเดอร์ของเรานะครับโฟลเดอร์ของเราเนี่ยเรามีภาพเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ภาพนึงเนี่ยในโฟลเดอร์นึงเนี่ยผมจะมีภาพไว้ทั้งหมดเลยนะครับสมมติว่าอันนี้เป็นภาพทั้งหมดเนาะนะครับภาพทั้งหมดที่ผมถ่ายมานะครับถ่ายมาเต็มเลยนะครับเป็นภาพที่ใส่มานะครับและการจัดการของผมนะครับผมจะสร้างโฟลเดอร์แยกอีกโฟลเดอร์หนึ่งก็คือโฟลเดอร์นี้ผมสร้างมาแล้วนะครับชื่อส่งขายนะครับสมมตินะฮะผมจะสร้างโฟลเดอร์ผมสร้างโฟลเดอร์นี้มาทำไมก็คืออย่างนี้ครับเหตุผลที่สอนตรงนี้นะครับก็ให้หลายๆคนลองนำไปใช้ดูนะครับแต่ถ้ามันยังไม่ค่อยถูกใจหรือเฮ้ยมีวิธีการอื่นก็แนะนำมาได้นะครับเผื่อใครมีวิธีการอื่นนะครับแต่อันเนี้ยวิธีการที่ผมทำอยู่นะครับจะได้มาบอกต่อกันเนาะมาช่วยกันแชร์ความรู้นะครับอ่ะโอเคเริ่มต้นเลยทำไมเราต้องมีการจัดการไฟล์ภาพอัพโหลดภาพแล้วก็ย้ายไฟล์ภาพเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็คืออย่างนี้นะครับสมมติว่าตอนนี้เนี่ยเราแต่งภาพไปแล้วถึงหมายเลข 2,525 เมื่อกี้ผมแต่งอยู่2570นี่นะครับตอนเนี้ยผมแต่งภาพเสร็จแล้วนะครับผมพร้อมจะโหลดแล้วทำไมเราต้องแต่งภาพในส่วนหนึ่งก่อน1ก็เพื่อต้องการให้เอาไปอัพโหลดนะครับและก็ให้คนเนี่ยนักวิ่งนะครับเข้ามาดูภาพของเราก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยนะครับอย่าแต่งภาพเยอะนะครับไม่ต้องแต่งเป็นร้อยนะครับแต่งแค่10-20ภาพก่อนแล้วเราก็อัพโหลดเข้าไปในระบบต่างๆของเว็บไซต์ต่างๆนะครับเพื่อให้คนให้นักวิ่งเนี่ยเขารีบเข้ามาดูนะครับอันนี้ขั้นตอนแรกที่ผมทำนะครับผมจะแต่งภาพประมาณสัก20-30รูปก่อนแต่งเสร็จปุ๊บผมก็อัพโหลดนะครับอันนี้ขั้นตอนนะฟังช้าๆนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจกันบางทีมันพูดวกไปวงมามันก็งงเหมือนกันอ่ะโอเคสมมติว่าผมแต่งภาพเสร็จแล้วผมก็จะเปิดเว็บไซต์พร้อมที่จะอัพโหลดผมก็ drop your photo นะครับสมมตินะครับเมื่อกี้2522มาถึง2570ถูกไหมฮะกดปึ้งตอนนั้นไปที่ open ถูกไหมครับไฟล์ก็จะถูกอัพโหลดเข้าไปในระบบนะครับอัพโหลดจนเป็นแถบสีน้ำเงินนี่นะครับเป็นแถบสีน้ำเงินอันนี้นะครับจบจะมีคำว่า 100% อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับจะกี่ภาพก็แล้วแต่นะครับหลังจากนั้นนะครับเป็นวิธีที่ผมจะมาบอกเนี่ยเราก็ย้ายภาพนะครับย้ายภาพที่เราอัพโหลดไปแล้วนะครับไปอยู่ในโฟลเดอร์นึงก็คือโฟลเดอร์ที่เราส่งขายนะครับเราก็เอามาวางไว้นะครับเท่ากับว่าเราก็จะเหลือภาพที่โฟลเดอร์102อีกประมาณจำนวนนึงทีนี้เราก็แต่งภาพต่อนะครับพอแต่งเสร็จขั้นตอนต่อไปก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ทำการอัพโหลดทั้งหมดนะสมมตินะครับอัพโหลดเสร็จสมมติว่าเราแต่งแค่นี้เอาแค่10รูปก่อนแล้วกันเอาแค่คนนี้นะครับเราก็อัพโหลดไปเลยครับปึ้งเท่ากับว่าภาพที่เหลือก็คือส่วนนี้นะครับที่อยู่นี้อัพโหลดเสร็จเราก็จะย้ายตัวนี้เข้าไปอยู่ที่ส่งขายเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่ไม่ให้เราสับสนเท่านั้นเองนะครับก็เป็นวิธีการแนะนำง่ายๆนะครับโดยที่ผมใช้วิธีการนี้อยู่นะครับแต่ท่านใดมีวิธีการที่ดีกว่าก็ช่วยแจ้งด้วยนะครับอันนี้เป็นวันนี้ผมมาบอกต่อเพราะว่าช่วยกันเนาะช่วยกันคิดช่วยกันใช้ไหนๆก็เรามีกลุ่มเดียวกันแล้วนะครับถึงจะอยู่คนละเพจต่างคนต่างมาคนละเพจนะครับแต่ผมก็ดีใจนะครับที่ทุกคนเข้าอยู่ในเพจช่างภาพตะวันออกนะครับซึ่งผมว่าเป็นความคิดที่ดีนะครับที่หลายๆคนเสนอแนะมานะครับเราก็เลยสร้างกลุ่มช่างภาพตะวันออกขึ้นมานะครับก็ชวนเพื่อนเข้ามาเยอะๆนะครับเราจะได้มาร่วมงานกันแล้วก็ถ่ายภาพร่วมกันนะครับ
เวลาลงทะเบียนช่างภาพเราจะได้ไปลงทะเบียนพร้อมกันนะครับใครที่ลงทะเบียนไม่ได้ก็อย่าไปเสียใจนะครับก็รองานต่อไปเรื่อยๆนะครับโอเคนี่ก็เป็นขั้นตอนสอนการแต่งภาพเสร็จทำอะไรอัพโหลดเสร็จแล้วทำอย่างไรแล้วควรจะทำโฟลเดอร์แยกไว้เพราะอะไรอันนี้คือเห็นหมดแล้วนะครับก็ลองนำไปใช้งานดูนะครับง่ายๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับแล้วเจอกันอีกครับผมตอนที่5นะครับสวัสดีครับ